แอคชั่นเอามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พวกเรานะครับเอกอันแชนแนลนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนพี่เอกวันนี้ที่ดีลกโตงเนี่ยครับผมเราได้ข่าวว่ารองเท้ารุ่นใหม่เป็นรุ่นที่เราเคยประทับใจอยู่นะครับฮาวอก3นั่นเองใช่แล้วมาดูกันเลยวันนี้ไม่เสียเวลานะครับก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับกับรุ่นฮาวอก3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบอันบ็อกซิ่งกันได้นะครับเราเริ่มจากเปิดกล่องจบอันบ็อกซิ่งเรียบร้อยสวัสดีครับ Yes K รุ่นนี้พี่เอกเคยประทับใจมั้ยอ่ะรุ่น2อ่ะครับนะครับเพราะรุ่น2นี่เป็นรุ่นที่แบบใส่ดีมากใส่ดีมากเรื่องของความสบายนี่ใส่ดีมากใช่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ารุ่น3มันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันเปิดเลยว้าฟ้าหยิบคนละข้างปึ๊บแล้วเอากล่องทิ้งไปมับ first look first look ดูดีป่ะ first look ดูดีป่ะเราดูรอบๆก่อน first look นะครับโอเคมาลุยกันเลยนะครับครับแล้วดูกันเรื่องของวัสดุก่อนพูดถึงภาพรวมนะสิ่งที่แตกต่างรุ่น2เลยคือการใช้วัสดุอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นหนัง PU เนี่ยเหมือนมาเคลือบไว้สีแดงๆออกชมพูหน่อยๆออกชมพูหน่อยๆนะครับมาเคลือบบริเวณข้างเท้าจนถึงหัวรองเท้าตรงนี้เลยครับผมเดาว่าเขาน่าจะทำตรงนี้เพื่อทำให้รองเท้ามันแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแบบเคลื่อนไหวซ้ายขวาให้มากขึ้นนะก็เหมือนกับว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างล็อกไว้หมดเลยเหมือนล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เจาะรูนะครับเป็นริ้วๆๆตรงนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็การระบายใช่เพิ่มระบายอากาศแล้วก็ตรงส่วนระบายอากาศหลักของรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ตัวลิ้นรองเท้ากับด้านข้างกับด้านข้างใช่นะครับก็ตรงลิ้นตัวนี้แน่นอนดูจากวัสดุแล้วที่เป็นเมชถ้าใครรูใหญ่ตรงนี้น่าจะใส่สบายอยู่แล้วนะครับบริเวณลิ้นรองเท้ามีโลโก้Havoc เขียนว่า Hover Havoc อยู่นะครับแล้วก็เป็นริ้วๆก็เป็นดีไซน์เหมือนตัวตรงเนี้ยด้านหน้าน่าเป็นดีไซน์เหมือนตัวด้านหน้าหยดน้ำเหมือนกันใช่ครับใช่ตัวเชือกยังใช้เหมือนเดิมเป็นลักษณะของกึ่งกลมกึ่งแบนซึ่งตัวนี้ก็จะกระชับดึงกระชับง่ายนะครับผูกเชือกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลื่นหลุดเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่แตกต่างเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเห็นเลยครับรูปทรงเนี่ยคือภาพรวมครับบางทีจะเห็นว่ามีความฉกเฉียวมากขึ้นจะเห็นว่าตรงโซนเนี่ยมีการฟิ้งเหมือนเล่นดีไซน์เพิ่มดูแล้วแบบเรียวขึ้นเพียวขึ้นแล้วก็ในส่วนของวัสดุนอกจากตัวของด้านหน้าแล้วเราไปดูที่ส่วนส้นเท้านะครับตรงนี้จะใช้ลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นผ้ายืดปั๊มนูนปั๊มนูนปั๊มลายปั๊มลายครับซึ่งตัวนี้คือสัมผัสจะค่อนข้างดีนะครับสัมผัสดีมากนะครับผมมองว่ามันคงเป็นกิมมิกบางอย่างนะครับเขาจะใช้กราฟิกแบบเนี้ยทั้งทั่วตัวรองเท้าเลยครับที่เป็นคล้ายๆหยดน้ำริ้วๆเนี่ยนะครับอยู่ทั่วเลยมีตาเนื้อเมื่อที่เป็นแบบเงินเคลือบไว้เคลือบเงินไว้ที่ส่วนนี้ครับก็สวยงามทีเดียวมีค่อนข้างตัวก็คือออกแบบมาให้โฉบเฉี่ยวนั่นเองดูโมเดิร์นขึ้นผมมองว่าน่าจะทำเพื่อให้มีความรู้สึกว่าใส่เล่นบาสแล้วอะมันมีความแบบวิ่งสปรินต์ความโฉบเฉี่ยวการใช้ความเร็วที่ดีขึ้นมากขึ้นจากรุ่นก่อนแล้วเฮียมองว่ามันเหมือนเป็นแฟชั่นไปแล้วเดี๋ยวนี้คุณสามารถใส่คู่นี้คู่เดียวทั้งเที่ยวทั้งเล่นบาสได้เลยส่วนมิโซที่เป็นเทคโนโลยีนะครับแน่นอนยังใช้ฮาวอกนะครับแต่ว่าของดีของดีแต่ว่าส่วนที่เป็นสีแดงอ่ะตรงเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นไมโครจีแต่เขาไม่ได้พิมพ์มาไว้นะครับเป็นไมโครจีที่หุ้มฮาวอกอยู่อีกทีนึงนะครับคือฮาวอกนี่จะมีความนุ่มที่ค่อนข้างมากนะครับเขาเลยเอาไมโครจีเนี่ยมาเสริมไม่ให้มันกระจายไปเยอะไม่ให้มันกระจายไปเยอะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองสวมดูนะครับเมื่อสักครู่ลองสวมดูลองกระโดดดูลองขยี้ตรงส้นจะรู้สึกได้ถึงฮาวอกเหมือนเดิมก็คือซัพพอร์ตดีอยู่ก็คือมีความหนามีความรับแรงกระแทกมีค่อนข้างดีอยู่นะครับส่วนหน้าเท้าอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบเวลาลงปลายเท้าลงน้ำหนักมันยังได้สึกของฟิลคอร์ดอยู่แต่มันค่อนข้างหนานะจะไม่ใช่แบบปึ๊กลงไปกระดูกทิ่มพื้นไม่ใช่งั้นคือมันรองรับดีแต่มันให้ฟิลคอร์ดที่เหมือนกับค่อนข้างเต็มเท้าใช่นะครับเพราะนั้นสายวิ่งอ่ะน่าจะเหมาะกับรุ่นนี้มากน่าจะชอบใช่น่าจะค่อนข้างชอบเลยด้วยความที่มันทำเป็นให้มันเพียวขึ้นนะแต่คนที่มีหน้าเท้ากว้างหรือแบบเท้าแบนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่คู่นี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะยังไงต้องมาลองก่อนลองดีกว่าต้องลองก่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันพัฒนาจากรุ่น2ในแง่ของความเพียวความเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของความเร็วความอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสบายมันอาจจะลดลงไปบ้างถูกต้องนะครับแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นเองอนะฮะในส่วนนั้นคราวนี้มาดูในส่วนของพื้นนะครับ
คือดีไซน์2ทูโทนนี้ผมชอบมากเลย2สีอย่างเงี้ยนะครับดำแดงตัดกันคนละชิ้นนะครับเป็นคนละชิ้นมันเป็นคนละชิ้นกันเลยนะคราวนี้ถามว่าลายมันคืออะไรผมมองว่ามันเป็นลายเหมือนแบบลายน้ำลายคลื่นหรือเรียกลายคลื่นลายเปลือกไม้ลายสักอย่างเราก็เรียกไม่ได้เป็นลายแบบชัฟเฟิลอ่ะแต่สิ่งที่เหลือเชื่อคือมันดูหนึบมันหนึบจริงเมื่อกี้เราไปลองเทสดูมันหนึบนะครับมันค่อนข้างที่จะเกาะพื้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับในขณะที่มันเวลาเราวางเท้าไอ้ลายตรงเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างสะดวกใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็หัวรองเท้าก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเวลาปลายเท้าวิ่งอะไรเงี้ยก็น่าจะสปรินต์มันอ่ะสปรินต์มันในเรื่องของความทนทานเท่าที่ผมสัมผัสดูผมว่าก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าถ้าปูนขัดเอาไว้ถ้าปูนหยาบเนี่ยว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยถ้าปูนหยาบมันก็อาจจะกินเหนื่อยนิดนึงกินเร็วนิดนึงแต่ไม่ถึงกับนิ่มไปเลยนะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพื้นไม่ได้ลึกมากเนี่ยลายมันเยอะนะครับก็ถ้าใครเล่นปูนทาสีปูนขัดอะไรพวกนี้อันนี้ไอ้ห่วงเหลือเฟือไม่น่ามีปัญหาก็มีความทนที่พอใช้ได้ใช่ครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับตัว Havok รุ่น3นะครับสิ่งที่แตกต่างก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของความโฉบเฉี่ยวที่มากขึ้นนะครับกับ performance ในเรื่องของการเคลื่อนไหวความเร็วอะไรที่มากขึ้นนั่นเองวางขายแล้วที่ Dlock Store ใช่นะครับในราคา6เอ้ยไม่ใช่ 4,000 4,290 ใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดหรือ 4,600 4,290 บาท 4,290 บาทนี่เพิ่งมาเลยวันแรกเลยนะครับคืออันนี้เฮียเพิ่มนิดนึงถ้าคนจะถามเรื่องเกี่ยวกับ Havok 2ตัวนี้หนักกว่านิดเดียวไม่ได้หนักกว่ามากหนักกว่านิดเดียวคือผมว่ามันหนักตรงไหนไม่ใช่มันหนักตรงที่ไอ้สีเนี่ยใช่ไมโครจีนี่แหละไมโครจีที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้มีน้ำมันแต่เฮียเดาว่าไมโครจีจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นแต่ใส่แล้วมันไม่ได้หนักนะคือมันค่อนข้างมีความกระชับที่ดีค่อนข้างเข้าต้องบอกว่า Havok 2มันเบามากอยู่แล้วครับผมตัวนี้มันก็เลยขึ้นมานิดเดียวครับผมนิดเดียวถ้าถามเรื่องไซส์ผมว่าใส่ไซส์เดียวตัว Havok 2นั่นแหละใส่ได้ใส่ได้ความยาวอะไรค่อนข้างเท่ากันแต่อยากให้มาลองดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าเท้ากว้างหรือเท้าแบนอย่างเงี้ยนะอยากให้มาลองนิดนึงคือใครติดใจ Havok 2ที่เฮียพูดเสมอว่าตัวนั้นหน้าเท้ากว้างใส่สบายตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้กว้างเท่าตัวนั้นครับผมมาลองที่ร้านนี้ด้วยความที่มันมีวัสดุเพื่อเพิ่มมากขึ้นตรงนี้แหละทำให้ความสบายมันลดลงแต่มันเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ฝากเอาไว้กับรุ่น Havok 3เดอร์เมอร์ก็น่าสนใจวันนี้ก็พรีวิวกันสั้นๆเพราะว่ารุ่นนี้มาใหม่จริงยังไม่ได้ไปลองใส่เล่นงานเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปลองแล้วเราจะมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันได้วันนี้ก็ฝากไว้ครับ Hover 563เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใช่เลยนะเฮ้ยของผมทำไมมันไม่ดังวะเดี๋ยวปรับสายการ